สบายดีวันนี้มาเรียนความแตกต่างของสมะกับจมะสมะกับจมะบางคนอาจจะจำแนกบ่ได้เนาะวันนี้เราไปเบิ่งว่าแตกต่างยังไงเนาะสำหรับสมะหรือว่าสมะแปลว่าแม่นหยังหรืออีหยังเนาะวันนี้จมะเป็นหยังเป็นหยังหรือว่าเป็นแนวใดเป็นจังใดจมะนี่แปลได้หลายเนาะเป็นแนวใดเป็นแนวจังใดเนาะไปเบิ่งเนาะตัวอย่างเนาะ刚才你说什么刚才你说什么คําว่า刚才เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เนาะ你说什么จะว่าหยังเมื่อกี้นี่จะว่าหยัง刚才你说什么โอเคเนาะต่อไป是什么时候是什么时候是แปลว่าแมน什么时候เวลาใดก็ความหมายก็คือเมื่อใดตอนใดเวลาใดนั่นเองเนาะ是什么时候หรือว่าเมื่อใดเนาะต่อไป有什么事吗有什么事事ตัวนี้อ่านว่า事แปลว่าเวียกหรือว่ามีเรื่องเนาะ有什么事吗แปลว่าเจ้ามีเวียกอย่างบ่หรือว่ามีเรื่องอย่างบ่ประมาณนี้เนาะต่อไปเนาะ有什么话就说有什么话就说มีอย่างก็ว่าออกมา有什么话话แปลว่าคำบอกมีอย่างที่จะว่าก็ให้ว่าออกมาประมาณนี้เนาะต่อไป你学什么语言你学什么语言你แปลว่าเจ้า学学แปลว่าเรียน什么อย่างเนาะ语言แปลว่าภาษา你学什么语言แปลว่าเจ้าเรียนภาษาอย่างต่อไป怎么วันนี้เนาะ怎么你怎么还不会你怎么还不会不会แปลว่าบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นนั่นเองเนาะ你怎么还不会ก็แปลว่าเจ้าเป็นยังคือยังบ่เป็นสมมุติว่าสอนหลายๆเทื่อแต่ยังบ่เป็นเฮาก็สมาถามว่าเป็นยังคือบ่เป็นประมาณนี้เนาะต่อไป昨天你怎么说的昨天你怎么说的昨天แปลว่าเมื่อวานนี้你怎么说的แปลว่าเมื่อวานนี้จะเว้าแนวใดความหมายก็คือว่าเมื่อวานนี้จะเว้าเรื่องนี้ว่าจังไดสมมุติว่าเราลืมความเนาะเอากระทามขึ้นเนาะโอเคเนาะต่อไป吃饭怎么不叫我吃饭怎么不叫我吃饭กินข้าว怎么เป็นหยัง不叫我บ่เอิ้นข่อยหรือบ่ฮ้องข่อย吃饭怎么不叫我แปลว่ากินข้าวเป็นหยังกินข้าวคือบ่เอิ้นข่อยหรือบ่ฮ้องข่อยเขากินข้าวก่อนเขาบ่ฮ้องเฮาเนาะต่อไป还没有下班你怎么回家了还没有下班ก็แปลว่ายังบ่ทันได้เลิกเวียก你怎么回家了回家แปลว่ากลับบ้าน你怎么回家了ยังบ่ทันเลิกเวียกเจ้าคือได้กลับบ้านแล้วแบบลักษณะเป็นคำถามเนาะความหมายคือเป็นหยังยังบ่ทันเลิกเวียกคือได้กลับบ้านประมาณนี้ต่อไป怎么回事怎么回事怎么回事ตัวนี้เป็นคำถามที่ใส่ทั่วๆไป怎么回事แปลว่าเกิดยังขึ้นหรือว่ามีเรื่องยังเกิดขึ้นนั่นเองเนาะโอเคอันนี้ความแตกต่าง什么กับ怎么โอเคนะก็เข้าใจ